ือว่าตัวเรซินนับรวมๆกันตอนนี้น่าจะ700กว่าช่องช่องนึงก็จะมีอีกประมาณ 2-3 แบบก็นับได้ว่าเป็นพันๆแบบเลยตอนนี้เราเพิ่งเรียนจบและถ้าในมุมมองในธุรกิจเราคิดว่าถ้าเราอยากทำคนอื่นก็คงอยากทำด้วยเรื่องการสต็อกสินค้าช่วงแรกๆเรามีปัญหาค่อนข้างบ่อยไปแก้ที่ระบบหลังบ้านใช้ระบบเดียวกับร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ปัญญานะคะมัลลิกาติยากว้างค่ะเป็นเจ้าของร้านบ็อกบ็อกสตูดิโอค่ะบ็อกบ็อกสตูดิโอนะคะก็คือจะเป็นพื้นที่ที่ให้เราได้สร้างความทรงจำกับคนที่เรารักครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมงานในการทำสินค้า DIY ที่มีชิ้นเดียวในโลกด้วยกาวครีมค่ะกาวครีมก็คือจะเป็นกาวที่ทำมาในรูปแบบของเหมือนครีมเค้กอะค่ะเวลาบีบออกมาจะให้ความสุดเหมือนเรากำลังแต่งหน้าเค้กพอทิ้งไว้ 2-3 วันน้องจะแห้งแล้วก็แข็งตัวสินค้าที่เรามีส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปค่ะเป็นของใช้เล็กๆน้อยๆของใช้ในชีวิตประจำวันกระจกเคสมือถือหรือว่ากล่องเก็บของต่างๆอะไหล่หรือว่าตัวเรซินนับรวมๆกันตอนนี้น่าจะ700กว่าช่องคือในช่องนึงก็จะมีอีกประมาณ 2-3 แบบก็นับได้ว่าเป็นพันๆแบบเลยซึ่งลูกค้าก็สามารถเลือกตกแต่งได้แบบตามสไตล์ที่ตัวเองชอบร้านของเราจะมีอาร์ทอยให้เป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าแต่ว่าอาร์ทอยของเราจะเป็นอาร์ทอยที่เราแกะตัวออกมาแล้วเราจะไม่มีให้สุ่มเพราะว่าบางทีลูกค้ามาสุ่มแล้วเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ทำต่อหรือว่าสุ่มแล้วเขาชอบเขาก็เก็บกลับบ้านไปไม่ได้ทำจะเป็นตัวเลือกนึงเป็นกิมมิกเล็กๆในร้านให้ลูกค้าได้แบบเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกก่อนหน้านี้อันเรียนมหาวิทยาลัยอยู่และทีนี้พอกำลังจะจบเราก็คิดแล้วว่าเราจะไปสมัครงานที่ไหนดีเราจะทำอาชีพอะไรดีเพราะว่าอันเรียนด้านภาษาส่วนตัวเป็นคนชอบงาน DIY อยู่แล้วตั้งแต่เด็กค่ะเป็นพวกเย็บปักถักร้อยหรือว่างานประดิษฐ์ต่างๆตอนนี้เราเพิ่งเรียนจบและถ้าในมุมมองในธุรกิจเราคิดว่าถ้าเราอยากทำคนอื่นก็คงอยากทำด้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มทดลองทำเองศึกษาเองว่าลูกค้าต้องการอะไรซึ่งเราคิดถูกที่มีคนคิดเหมือนเราเยอะก็คือจะประมาณว่าเราอยากทำเขาก็อยากทำเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่โชคดีที่พอเราทำคอนเทนต์หรือว่าคลิปลงโซเชียลไปมันเกิดเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาทำให้มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยคลิปที่เป็นกระแสแรกคลิปแรกเลยจะเป็นคลิปที่ตัวอันเป็นคนถ่ายเองล่ะทำเคสมือถือค่ะแต่จะเป็นทำเคสมือถือคู่กับอาร์ทอยตอนนั้นกระแสกล่องสุ่มเริ่มเข้ามาในไทยแล้วอันก็แค่คิดว่าน่าจะลองดึงกระแสตรงนี้มาด้วยคลิปที่ทำมือถือค่ะคือเราอยากโชว์ว่าร้านเราอ่ะเหมือนขั้นตอนการทำมันเป็นยังไงเริ่มจากอันไปหยิบเคสก่อนนะเริ่มจากเอามาตกแต่งวิธีนี้อันเลือกสีนี้นะให้เราอยากให้คนดูเห็นว่าเอ้ยขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้แบบว่าอยากชวนให้เขามาสนุกด้วยกันให้เขาก็อยากทำเหมือนเราแรกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นที่เราเริ่มทำมันยังไม่มีใครทำเราก็เลยต้องเริ่มว่าแล้วเราจะทำยังไงดีในรูปแบบของธุรกิจเราจะมีการจัดสต็อกยังไงเรียงสินค้ายังไงคิดราคายังไงเรื่องการสต็อกสินค้าช่วงแรกๆเรามีปัญหาค่อนข้างบ่อยค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นอะไหล่ตัวเล็กเราก็เลยจะไปแก้ที่ระบบหลังบ้านนะไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยความที่สินค้าเราอะอะไหล่ตัวเล็กเราไม่ได้กำหนดจำนวนตัวมันจะเป็นการใช้แบบบุฟเฟ่เราจะคิดเป็นราคาเหมาแทนเหมือนลูกค้าทำอย่างนึงเราจะคิดเป็นราคาเหมาว่าจ่ายเป็นหัวแต่ว่าเราจะคิดเป็นต่อสินค้าต่อชิ้นก็เลยต้องมีระบบ POS หลังบ้านให้เหมือนกับร้านอาหารบุฟเฟ่ส่วนความท้าทายที่2ของร้าน DIY ก็คือการทำสินค้า DIY อะค่ะแน่นอนว่าสินค้ามันจะขึ้นอยู่กับฝีมือขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามีแบบมากกว่าครึ่งเลยที่เขาจะรู้สึกว่ามันไม่ตรงใจเขาอาจจะอยากได้แบบนี้แต่มันออกมาเป็นแบบนี้ร้านก็เลยต้องใส่ใจลูกค้าคอยให้คำแนะนำเขาอะค่ะตั้งแต่เราเปิดมาประมาณ1ปีถามว่ามีคู่แข่งไหมอาจจะมีบ้างค่ะซึ่งลูกค้าเป็นคนบอกเราเองแต่เราก็ถามลูกค้าว่าทำไมถึงยังกลับมาหาเราอยู่เหมือนประมาณว่าเขาไปทำที่อื่นมาแต่เขาก็อยากจะมาทำที่นี่ต่อมองในอนาคตอาจจะเป็นของเรื่องของแฟรนไชส์เป็นการขยายไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศด้วยความที่ตอนเราเริ่มมาเรารู้ว่าปัญหามันเยอะถ้าทุกคนจะไปเริ่มหนึ่งเองใหม่มันจะยากในแฟรนไชส์ก็คือเขารู้แล้วว่าเหมือนเรามีคู่มือให้เรามีทุกอย่างให้เขาก็จะสามารถมาทำต่อจากเราได้
การที่เราเรียนจบด้านมาศึกษาแต่เรามาทำธุรกิจที่มันแตกต่างออกไปเลยมันจะมีความยากในตัวของมันอยู่แล้วเพราะว่ามันแทบไม่เกี่ยวข้องกันเลยเราอาจจะต้องเป็นศึกษาว่าเราจะทำธุรกิจยังไงเราทำไงให้เราไม่ขาดทุนการตั้งราคาที่ถูกต้องหรือว่าระบบหลังบ้านต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการตลาดว่าเราจะโปรโมทร้านยังไงภาษาอาจจะมาช่วยในการโปรโมทร้านในทางให้ชาวต่างชาติได้บ้างแต่ว่าสุดท้ายคือเราต้องมาศึกษาใหม่ทั้งหมดค่ะ